This is the Standard Podcast. Are you okay? Presented by D-Tag Safe Internet. ฝึกใจให้เห็นหัวใจพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตพื้นที่ในโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่มันมีฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายค่ะทำได้หลายอย่างแต่มันมีพื้นที่อย่างหนึ่งที่เราหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วลืมนึกถึงไปแต่ว่ามันค่อนข้างสำคัญมากคือมันสามารถเป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการล่วงละเมิดทางเพศได้การล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเชิงกายภาพเวลาเราเจอกันเท่านั้นตอนนี้มันเกิดขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์และมันมีความซับซ้อนมากเราจะมองเข้าไปในพื้นที่นี้กันในเอพิโซดนี้ค่ะวันนี้เราเชิญพันตำรวจเอกมรกตแสงสาคูหรือว่าหมวดโจ้ซึ่งเป็นวิทยากรจากห้องเรียนเด็กล้ำวิชาออนไลน์ Privacy and Sexual Abuse จาก D-Tag มาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพื้นที่ตรงนี้ใช่ค่ะต้องการผู้ที่รู้จริงๆมาทำให้เราเข้าใจว่า Sextortion คำศัพท์อันนี้มันคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเฉพาะคำว่า sextortion ก็จะไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับเรายังไม่รู้ความหมายอันนี้ขออนุญาตอุบความหมายไว้ก่อนโอ้ได้ค่ะแต่อยากจะอธิบายว่ากระบวนการจาก sextortion แล้วมันไปเป็นกระบวนการล่วงละเมิดทางเพศ นะครับเราจะเริ่มจากตอนแรกเนี่ยก็คือว่าในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมโลกแห่งความจริงหรือว่าโลกแห่งเสมือนที่เป็นสังคมออนไลน์นะมันจะมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งฮะที่อาศัยช่องว่างของโอกาสในการที่จะก่ออาชญากรรมในกรณีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเราใช้คำว่ากลุ่มนักล่าครับกลุ่มนักล่าหรือว่าที่เขาใช้คำว่า predator นะครับกับพวกกลุ่มนักติดตามพวก stalker นะครับกลุ่มนี้จะมีภาวะอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์เลวร้ายในทางเพศสมัยเด็กๆนะครับก็เลยเกิดฝังใจแล้วก็เกิดที่จะกระทำนะครับก็เลยมาหาเหยื่อพอตัวของนักล่าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการถ้ากระทำในทางเพศกับเด็กเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากรูมมิ่งกรูมมิ่งครับกรูมมิ่งเหมือนเรากรูมมันเป็นเขาเรียกว่าการเตรียมเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ในทางเพศว้าวคือเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะหลอกล่อใครบางคนเข้ามาสู่กระบวนการที่เราวัตถุบรรลุวัตถุประสงค์ของเราคือเราต้องการกระทำในทางเพศกับเขาแต่ในส่วนของ grooming เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการที่ถ้าว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับใช้วิธีการแยบยลมากนั่นหมายความว่าคนที่ถูกล่าอาจจะไม่รู้ตัวว่าการเข้าหาของผู้ล่าตอนนี้เขามีวัตถุประสงค์อะไรเพราะว่าจะเข้ามาในรูปแบบเขาจะมีวิธีการครับคือขั้นตอนเป็นสเต็ปเลยคือเขาจะเลือกเหยื่อก่อนนะครับเลือกเหยื่อผมถามว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราอยากรู้จักใครอยากพบใครอยากค้นหาใครเราใช้อะไรฮะโซเชียลมีเดียค่ะครับเราเพียงแต่เราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็โซเชียลมีเดียคือเมนูนะถ้าเป็นเมนูอาหารเนี่ยกลายเป็นเมนูนะครับสำหรับนักล่านะฮะพูดแล้วอยากจะไปลบรูปแล้วเป็นเมนูจริงค่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลือกเหยื่อแล้วเขาก็เข้าไปแตะในตัวของเหยื่อไม่ว่าจะเป็นทำทีเป็น FC นะฮะเข้าไปดูว่ากิจกรรมแต่ละวันของเหยื่อเนี่ยมีอะไรบ้างครับเขาก็จะดูความเคลื่อนไหววันดีคืนดีเขาอาจจะไปที่สถานที่เดียวกับเหยื่อก็ได้โดยที่เหยื่อเราไม่รู้ตัวค่ะนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นละว่าเหยื่อเนี่ยมีชีวิตที่ขาดอะไรบางคนเนี่ยเขาเรียกว่นเว้อในโซเชียลเขามาวิเคราะห์พฤติกรรมคือเขามาดูว่าขาดอะไรต้องการอะไรอย่างบางทีฮะเด็กอยากเล่นเกมอยากมีโทรศัพท์ใหม่อยากมีคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยเรามักจะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียถูกไหมครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่ทาง predator เนี่ย
เห็นว่าเฮ้ยเข้าข่ายที่จะเป็นเหยื่อเขาแล้วครับเขาก็จะไปเติมเต็มตรงเนี้ยพอเติมเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงเหยื่อคนนี้ออกมาจากสังคมที่ปกติครับเขาพยายามดึงมาหาตัวเขาแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทางบวกสุดท้ายก็เกิดกระบวนการควบคุมเนี่ยครับคือฟังแล้วเห็นภาพได้เป็นวิธีการแต่ว่าในชีวิตจริงมีตัวอย่างไหมคะว่าเขาเข้าไปเติมเต็มเขาเข้ามาในรูปแบบอะไรแล้วเขาดึงเหยื่อออกมาจากสถานการณ์ปกติออกมาให้เป็นพื้นที่ที่เขามีอำนาจควบคุมได้มากกว่ายังไงคะครับมีเคสอยู่เคสนึงที่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้เราตัดตอนตรงกรูมมิ่งก่อนค่ะคือจังหวะโชคดีมากคือตัวของตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปโพสต์ Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะที่ถูกรีพอร์ตพอรีพอร์ตกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาที่ทางตำรวจนะครับแล้วเราก็ไปเช็คดูปรากฏว่าพอไปเช็คไปกลับมาเราก็เลยตั้งประเด็นว่าเนี่ยคนนี้อันตรายนะครับเคสก็มีอยู่ว่าเราต้องเข้าใจสังคมก่อนครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้ลูกของเราเป็นคนมีชื่อเสียงค่ะคือมีชื่อเสียงก็มีเงินถูกไหมครับการมีชื่อเสียงเร็วที่สุดคืออะไรครับรวยเร็วเหรอคะครับประสบความสำเร็จเร็วครับเป็นที่รักอย่างเงี้ยเหรอคะครับเป็นไอดอลเป็นไอดอลการเป็นไอดอลเนี่ยเราอาจจะเป็นดารานักแสดงผู้ปกครองเนี่ยผมถามว่าพอมีคนมาเป็น FC ลูกเนี่ยชอบไหมฮะก็เขาอยากให้เป็นดาราถูกไหมเคสนี้นะฮะก็คือว่าตัวเด็กเป็นนักแสดงคล้ายๆแบบนักแสดงฝึกหัดของอะคาเดมี่ของค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็แม่เนี่ยก็จะเปิดเพจแล้วก็โชว์กิจกรรมลูกตลอดค่ะเริ่มเขาแล้วไหมฮะตัวพรีเดเตอร์เนี่ยบอกโปรไฟล์ก่อนพรีเดเตอร์คือนักล่าเนี่ยเขาโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อไหมครับเขาสร้างตัวเองขึ้นมาในโปรไฟล์ว่าเขาเป็นคุณครูใจดีเป็นนักสังคมเป็นช่วยเหลือกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเข้าไปในเพจของน้องคนนี้แล้วก็มีการไลค์กดไลค์มีคอมเมนต์จนกระทั่งขอพบตัวน้องระหว่างที่พบก็มีแม่อยู่ด้วยคือสร้างความไว้ใจถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็เป็น FC ธรรมดาถูกไหมครับจากการที่เราได้คุยกับน้องนะครับมีการพบกัน6ครั้งว้าวแต่พ่อแม่เนี่ยรู้แค่3ครั้งและมีการกอดน้องไปแล้วกอดเราอาจจะคิดว่าเขาเอ็นดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนเนี่ยไม่ใช่ครับวัตถุประสงค์อะไรเราไม่มีวันรู้ใช่ครับเขามาถึงระดับหนึ่งแล้วด้วยความที่ว่าพอเราได้ข้อมูลเราก็เข้าสู่กระบวนการตรวจค้นแล้วก็เจอภาพลามกเด็กที่อยู่ในมือถือเขาจำนวนมากว้าวครับก็เลยมันเป็นการตัดตอนโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ถูกล่วงละเมิดก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นโชคดีนะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทรนด์นี้แล้วนะครับใช้คำว่าเป็นเทรนด์แปลว่ามีจำนวนมากขึ้นและมากมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆมันมีเคสที่จะมากขึ้นกว่านั้นโอ้คือเราไม่ได้นึกเห็นถึงอีกด้านหนึ่งของการที่เรามีผู้ติดตามผู้ชื่นชอบอยู่เยอะๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าหนึ่งในนั้นเป็นใครบ้างใช่ครับเขาไม่เปิดหน้าแล้วไม่เปิดโปรไฟล์ที่แท้จริงไม่มีการยืนยันตัวในโลกโซเชียลใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามากดไลค์เนี่ยชื่ออะไรนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เขากรูมมิ่งแล้วเนี่ยการที่เขาเข้าถึงตัวเหยื่อเข้าถึงตัวของผู้ที่เป็นเป้าหมายแล้วค่ะนะครับกรณีมีการปฏิสัมพันธ์กันในการพูดคุยในการที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับเขาก็จะใช้วิธีการสื่อสารซึ่งปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารของเราก็จะเป็นออนไลน์มากกว่านะครับก็อาจจะเป็นการโทรศัพท์ผ่านระบบวิดีโอคอลอาจจะส่งเท็กซ์เมสเซจส่งภาพถ่ายสวัสดีวันจันทร์ค่ะแต่มันมีคำอยู่คำนึงครับหลังจากที่กรูมมิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้กระบวนการเซ็กติ้งเซ็กติ้งครับเซ็กติ้งก็คือคำว่าเซ็กบวกกับเท็กซ์ติ้ง
texting ที่เหมือนเราพิมพ์ข้อความหากันละกันเวลาเราแชทเราก็พิมพ์ข้อความธรรมดาแต่ sexting เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการที่บุคคลนะครับส่งข้อความไปในลักษณะที่เป็นชักชวนให้อีกฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับข้อความเนี่ยเกิดการถูกกระตุ้นอยากมีกิจกรรมในเชิงเพศโอ้ซึ่งแปลว่าสมมติว่าคนเป็นแฟนกันเขาก็อาจจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเซ็กติ้งแต่เป็นแฟนกันไงฮะนี่ก็เป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่แฟนล่ะครับtext ในเชิงเขาส่งเซ็กตัวเซ็กติ้งมาครับเขาต้องการเขาก็กระตุ้นคือเป็นเหมือนกับโยนหินถามทางโยนหินถามทางว่าจะเล่นด้วยไหมแล้วพอหลังจากที่ส่งข้อความแล้วอาจจะมีกระบวนการนี้ครับคือข้อความที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นวิดีโอคอลเพราะว่าแลกเงินพี่จ่ายเงินให้น้องน้องคอคุยกับพี่แต่พี่ขอให้น้องเนี่ยเปิดหน้าอกให้ดูนะ อย่างเงี้ยครับ อันนี้อาจจะเป็นแล้วผมถามว่าใครเป็นคนทำภาพเหล่านี้ก็อยู่ที่ปลายทางถูกไหมครับถ้าเราตอบสนองยินยอมกับดีลนั้นก็เป็นไปได้ว่าเราแล้วถ้าเกิดเขาเอามาเป็นข้อต่อสู้ว่าเขาผิดไหมก็ฝั่งนู้นเป็นคนทำแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือฝั่งนู้นเนี่ยที่เป็นคนทำเนี่ยเขาทำโดยที่เขาไม่รู้ถูกล่อลวงถูกล่อลวงชอบคำนี้เขาตัดสินใจเพราะเขาถูกชี้นำและล่อลวงเข้ามาที่การตัดสินใจนี้อีกอย่างคือแลกวิวกับไอเทมเกมเด็กผู้ชายนะฮะเด็กผู้ชายที่เราเจอคือเด็กผู้ชายค่ะครับฝั่งอีกฝั่งก็เป็นผู้ชายครับแต่อยากได้ไอเทมเกมคือเล่นเกมแหละแล้วแบบมันจะมีไอเทมต่างๆที่อยากได้สามารถได้มันมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังเข้าใจว่าไม่เสียหายอะไรความน่ากลัวคือตรงนี้ครับมีวิธีคิดว่าการที่เราเปิดหรือโชว์อะไรบางอย่างเพื่อให้แลกอะไรบางอย่างมันยังไม่ได้มีอะไรเสียหายทางกายภาพกับเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราร่วงลงไปในความคิดนี้เมื่อไหร่การตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเสียหายจริงๆไม่ได้โดนสัมผัสไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับอินเทอร์เน็ตถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยไม่มีทางลบได้นะหลุดไปในโลกอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปลบสิ่งที่มันเกิดคือมันต่อมันจาก1ไป2จาก2ไป3เร็วมากมันแพร่เชื้ออาจจะแพร่เร็วกว่าไวรัสโคโรนาที่เราเจออยู่ทั่วเนี่ยจริงน่าจะเร็วกว่ามันจะแพร่ไปเร็วมากนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเหล่านี้ก็ตกไปในวังวนของการที่เขาจะใช้เป็นเครื่องมือครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการเซ็กทรอชันก่อนหน้านี้เป็นช่วงสร้างเยื่อใยแล้วสร้างอะไรบางอย่างเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเตรียมเอาไว้แล้วพอเซ็กทรอชันจะเป็นช่วงที่เขาจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เขาจะนั้นแหละลงเขาจะลงถ้าทางตำรวจทางทหารเขาเรียกโอเปอเรชันก็คือปฏิบัติการแล้ว เขาจะปฏิบัติการแล้วตอนนี้ความปฏิบัติการปฏิบัติการของเขาเนี่ยมันจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงอันนี้ต้องมาดูก็คือที่ผมเจอคือความรุนแรงคือว่าเขาทำคนเดียวแต่มีผู้เสียหายเนี่ยที่เราไอดีนติฟายได้ประมาณเกือบ100คนว้าวนะครับแล้วก็มันจะเกิดการแพร่กระจายภาพเหล่านี้ไปในโซเชียลมีเดียนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบกลับมาดูคำว่าเซ็กทอร์ชันก่อนดีไหมฮะได้ค่ะเซ็กทอร์ชันเนี่ยมันจะมี2คำครับที่แผลงมาบวกกันนะครับกับคำว่าเซ็กกับเอ็กซ์ทอร์ชันคำว่าเซ็กคือทางเพศนะฮะเอ็กซ์ทอร์ชันคือการบังคับข่มขู่กันโชคคือมันมีกรณีก็คือว่ามีคำนิยามเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีอะไรที่เป็นของไทยเรานะฮะเรายังจะถามมันเรายังไม่มีอะไรที่นิยามผมก็เลยมานั่งดูหลายๆคำก็ประมวลได้ว่าเป็นการบังคับข่มขู่ในทางเพศโดยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะทำในลักษณะของการข่มขู่กันโชคแบล็กเมลนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเงินก็ได้
หรือเพื่อผลิตสื่อทางเพศก็ได้เพราะฉะนั้นเซ็กทอร์ชั่นไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากันไม่เลยไม่จำเป็นนะครับผมอยากจะให้ทำสิ่งนี้ผมนัดเวลาแล้วผมก็เริ่มปฏิบัติการแค่นั้นเองครับไม่ผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับนะก็อย่างเซ็กทอร์ชั่นคำว่าเซ็กทอร์ชั่นเนี่ยคือการบังคับข่มขู่ในทางเพศนะครับมันจะมีผลก็คือว่าถ้าคนที่ถูกบังคับมอบภาพคลิปหรือว่าทำตามที่เขาบอกครับให้กับทางฝั่งพรีเดเตอร์คือนักล่าให้ไปปุ๊บเนี่ยเขาเอารูปพวกเนี้ยไปเข้าสู่คอมเมอร์เชียลก็คือไปค้าไปขายในกฎหมายเนี่ยมันมีครับประมวลกฎหมายยาเรื่องเกี่ยวกับการค้าสื่อลามกอนาจารถ้าเป็นเด็กนะครับแล้วมันยังมีเขาเรียกว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสื่อลามกอนาจารเด็กซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์โอเคคือจริงผิดกฎหมายชัดเจนอย่างรุนแรงจากจุดที่เราเริ่มคิดว่าเอ้ยนี่เป็นแค่จุดเล็กๆเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวได้ไอเทมแล้วก็จบไปผ่านไปแล้วแวบเดียวเองแต่นั่นจะเป็นเหมือนตัวอำนาจชิ้นดีเลยถ้าเราได้เริ่มมอบไปแล้วเพราะว่าฟังดูเหมือนพอเข้ากระบวนการเซ็กซ์ทอร์ชั่นแล้วอะมันเบรกยากมากเลยใช่ครับสมมติว่ามันตั้งแต่ตอนกรูมมิ่งหรือเท็กซ์ติ้งเรายังพอเบรกได้แต่พอเข้าเซ็กซ์ทอร์ชั่นพออำนาจอีกฝั่งหนึ่งเต็มที่เพราะถือของอยู่กับตัวเองแล้วอย่างเงี้ยครับคือจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งก็มีกรณีคือว่าเป็นแมวมองคำนี้เราได้ผู้ต้องหาเป็นแมวมองก็แมวมองมีหน้าที่ทำจัดหานักแสดงจัดหานักแสดงหางานให้นักแสดงในปัจจุบันเนี่ยนักแสดงก็จะเป็นนักแสดงวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นก็อยู่ประมาณ16-18ค่ะบางคนอาจจะอายุ14-15แต่โตหล่อสูงนะเอามาเล่นเป็นอายุม.ปลายได้อะไรค่ะซึ่งในกลุ่มอายุพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงแล้วแมวมองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายเข้าสู่อะคาเดมี่ของทางช่องหรือว่ารายการที่จะไปแสดงส่วนหนึ่งเขาก็ส่งคนส่งจริงก็เป็นดาราไปแต่ตอนที่มาสมัครเนี่ยคิดว่ามาสมัครเท่าไหร่มันก็จึงมีมากกว่าถูกไหมครับอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันคนแล้วก็คัดเหลือ2คนนะครับคนที่เป็นดาราก็มีชื่อเสียงไปแต่คนที่ไม่เป็นดาราตัวแอปพลิเคชันที่กรอกมาเนี่ยมันบอกรายละเอียดส่วนบุคคลหมดแล้วฮะมีเบอร์โทรชื่อที่อยู่มือถือบอกหมดใช้ ID อะไรใช้บ้านอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงเพราะต้องติดรูปมาให้ดูด้วยเอารูปที่หล่อที่สุดนะครับก็เสร็จปุ๊บก็บอกแล้วครับว่าตัวนี้ก็เป็นเมนูฮะเป็นเมนูให้เขาเลือกเขาก็ไปสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะติดต่อกับเด็กกลุ่มเนี้ยค่ะนะครับแล้วก็มีการข่มขู่ก็คือว่าพอติดต่อเสร็จปุ๊บก็มีการล่อลวงก่อนข่มขู่ก็มีการล่อลวงให้ช่วยตัวเองคือ Facebook ปลอมนี่เขาปลอมเป็นผู้หญิงแต่ตัวเขาเป็นผู้ชายพอล่อลวงเสร็จปุ๊บฝั่งนู้นก็ทำนะครับเสร็จเขาก็บันทึกหน้าจอไว้นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็รวมเป็นคลิปเด็กชาย Aคลิปเด็กชาย B จัดเป็นเซตแล้วเอาไปขายอันนี้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองตัวเขาเองเนี่ยเขาเปิดหน้าเลยว่าเขาเป็นแมวมองเขาก็ direct message ไปหาเด็กที่ตกจากการคัดเลือก มาพูดคุยกับพี่หน่อยไหมค่ะฮะมาพูดคุยกับพี่หน่อยไหมพ่อแม่เด็กบอกพ่อแม่ครับว่าเนี่ยพี่เขาติดต่อมาติดต่อกลับมาต้องการพบไปไหมครับถ้าเขาสนใจอยากจะเข้าหาแมวมองเพื่อเป็นแบบว่าอีกหนึ่งบันไดในการไปมีอาชีพที่เขาต้องการพ่อแม่กว่าจะมีแนวโน้มสนับสนุนลูกมีบางคนครับมาส่งลูกใกล้กับคอนโดของตัวผู้ต้องหาเราแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่มานะคุยธุระเสร็จโทรหาแม่ค่ะพอผู้ปกครองหลุดจากผู้ปกครองปุ๊บเนี่ยเขาบอกพี่มีธุระที่คอนโดแป๊บนึงค่ะ
จะไปกับพี่ไหมค่ะเด็กไปไหมครับก็น่าจะมีหลายคนที่ตัดสินใจว่าไปก็ได้ไม่น่าจะเป็นอะไรไปถึงห้องที่คอนโดมีการเอาน้ำเอาอะไรมาให้ดื่มแล้วเรามีการตรวจค้นแล้วเจอภาพคือเขาพยุงเด็กเข้าไปในห้องแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศมันคือมันไม่ได้อยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มอย่างเดียวแล้วอีกบางกรณีคือสามารถเชื่อมแล้วเขาก็เอาภาพพวกนี้ไปจัดกรุ๊ปเป็นเซตที่เขาเป็นคนแสดงเองขายในกลุ่มที่ชอบคลิปพวกนี้ฟังดูเหมือนว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่อนุญาตให้ตัวเองไว้ใจคนแปลกหน้าได้ง่ายๆให้เราไม่สามารถเป็นเหยื่อที่จะถูกล่อลวงได้ง่ายๆเราก็อาจจะรอดพ้นจากกระบวนการแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามยังไงคนฝ่ายที่เป็นนักล่าเนี่ยเขาก็จะพยายามค้นหาวิธีการที่จะล่อลวงอยู่ดีเพราะหลายทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงไม่มีอยู่ในห้องเรียน D-TAC Safe Internet มุ่งสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและครอบครัวให้สามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและสร้างสรรค์สร้างห้องเรียนเด็กล้ำพื้นที่ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตทั้งโลกจริงและในโลกออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์เรียนรู้เรื่องความเป็นส่วนตัวและการล่วงละเมิดทางเพศบนโลกออนไลน์ Fake News ไปจนถึงการยอมรับความต่างหลากหลายของมนุษย์เพื่อให้ยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งอาจนำไปสู่การลดบูลลี่และไซเบอร์บูลลี่ยิ่งได้ต่อไปในอนาคตติดตามห้องเรียนเด็กล้ำได้ที่ learn.safeinternet.camp D-TAC Safe Internet ห่วงใยทุกประสบการณ์ออนไลน์ของทุกคนทำยังไงได้บ้างคะที่จะให้ตัวเองไม่ตกเข้าไปอยู่ในก่อนที่จะไปสู่กระบวนการที่ว่าจะทำยังไงผมบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวของเหยื่อที่ถูกกระทำมีน้องบางคนนะถูกกระทำตั้งแต่เขาเรียกว่าตอนอายุ10-45คือด้วยความที่เขาพลาดก็มีการบันทึกแล้วก็คลิปของเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนคล้ายๆไอดอลของสื่อลามกอนาจารเด็กคลิปของเขาเนี่ยเวลาเราไปจับผู้ต้องหาหลายๆคนก็จะมีคลิปของน้องคนเนี่ยซึ่งมันกระจายแล้วมันยังคงเผยแพร่ต่อปัจจุบันเนี่ยเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเขาก็เป็นทีมงานที่เราดึงเข้ามาร่วมทำงานด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าภาวะที่เกิดกับตัวเขาภาษานักจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าทรอมาคือแผลในใจะนะครับไอ้แผลในใจเนี่ยมันก็คื ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันฝังใจมันอาจจะเป็นรถชนเครื่องตกน้ำว่ายน้ำจมน้ำแต่ตัวเหตุการณ์สะเทือนใจที่เป็นทรอมาอย่างที่น้องที่เขาเจอเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์ทรอมามันไม่ใช่ซิงเกิลทรอมามันคอมเพล็กซ์ก็คือว่ามันเกิดกระบวนการซ้ำๆเพราะมันมีการเผยแพร่ซ้ำๆในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วผมถามว่าถ้าคนนึงเนี่ยสภาพจิตใจซึ่งย่ำแย่อยู่แล้วแล้วมีการซ้ำๆซ้ำเข้าไปอีกถ้าเขาไม่เข้มแข็งพอสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะตกไปอยู่ในวงจรอุบาทมันก็ยากที่จะเข้มแข็งถ้าตกอยู่ในสภาพที่ประสบกับทรามาแล้วก็โดนกระทำซ้ำจนเกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่นึกออกค่ะชีวิตก็ต้องไปต่อเมื่อกี้ได้ยินว่าเขาสามารถผ่านแล้วก็เข้ามาเป็นกระบวนการหนึ่งในทีมงานที่ช่วยงานเราก็คือเราเนี่ยตอนแรกก็คือเขาเป็นเหยื่อนะครับพอเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกับเขาแล้วทางนักสังคมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยการเราเยียวยา นะครับเยียวยาเข้าสู่วันการฟื้นฟูจิตใจนะครับเขาเริ่มเข้มแข็งมาเอาเจอคลิปอีกแล้วเขาก็มาบำบัดจากนักสังคมในทีมงานเราครับแล้วก็มีการพอเริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้นปุ๊บเขาก็กลายเป็นคนช่วยดูในเคสพวกนี้ครับนะนั่นแปลว่าพอมันเกิดขึ้น
เราวิ่งเข้าหาซัพพอร์ตหาซัพพอร์ตทางจิตใจเพื่อช่วยเยียวยาคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนและอย่างจริงจังจนกระทั่งบาดแผลอันนั้นสามารถถูกยอมรับได้จากเจ้าตัวเพราะไม่อย่างนั้นคิดออกว่าบางทีเรามีเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจบาดแผลทางจิตใจแล้วเราปล่อยมันทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาผลลัพธ์ต่างๆนานามันก็จะออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับคือเป็นยังไงได้บ้างคืออาการพวกนี้เป็นอาการที่เขาเรียกว่าอาการทางความรู้สึกทางอารมณ์วันหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้คิดหรอกครับว่าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วปล่อยมันไปเราเก็บฝังไว้ในจุดที่ลึกที่สุดในจิตใจเราแต่ปรากฏว่ามันเกิดลักษณะเดียวกันมีข่าวออกมาซึ่งทุกวันนี้เราดูข่าวเราฟังข่าวดู Facebook ดูTwitter ก็มีข่าวฮะเป็นพาดหัวข่าวจากสำนักพิมพ์เอ้ามันเหมือนเรามันใช่เรามั้ยมันคล้ายแล้วบางทีมันสะกิดมาใช่มั้ยแล้วมันก็มันคือเหตุการณ์ในชีวิตความเป็นจริงอาจจะมีการดำเนินคดีผู้ต้องหาไปแล้วจบไปแล้วแต่ตัวของผู้ถูกกระทำไม่จบไม่จบอาการทรอมาเนี่ยครับก็ยังอยู่ในจิตใจของเขานะครับในส่วนนี้มันก็นำไปสู่กระบวนการซึมเศร้าใช่ไหมฮะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็บางส่วนเนี่ยถ้าไม่ได้รับการบำบัดก็เข้าสู่วงจรอุบาทวงจรอุบาทวงจรอุบาทในที่นี้หมายความว่าเขาอาจจะเดินทางในช่องทางที่ผิดก็ได้อาจจะไปพึ่งสิ่งเสพติดเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการที่เขาถูกในการที่เขาเครียดก็ใช่ใช่เขาคงหาอะไรบางอย่างที่ช่วยบรรเทาแล้วก็คลี่คลายเขาได้ในณตอนนั้นเพียงว่าช้อยส์ที่เขาเลือกมันออกมาเป็นมุมที่อาจจะบั่นทอนเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ถามว่าทำไมเขาต้องคว้าสิ่งนั้นมาก่อนหนึ่งมันคว้าง่ายสองมันคลี่คลายได้เร็วแต่ทั้งหมดมันไม่ได้เฮลตี้ต่อเขาทั้งหมดแล้วบางคนเนี่ยถูกกระทำทางกายภาพค่ะถูกล่วงละเมิดอาจจะเป็นถูกข่มขืนกระทำชำเรานะครับซึ่งพื้นเขาเรียกว่าภูมิหลังของเขาเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องการค้าประเวณีอยู่แล้วเขาอาจจะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เสียไปแล้วอ่ะนะก็ให้มันเสียไปเลยมันสามารถเข้าสู่กระบวนการหล่นไปในแนวคิดค้าประเวณีได้ใช่ไหมครับพอยาเสพติดค้าประเวณีมันก็ไปสู่กระบวนการที่จะก่ออาชญากรรมเห็นไหมฮะมันก็นำพาไปได้หลายทิศทางมันก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องอาชญากรรมต่ออีกเป็นโดมิโนอะครับท้ายที่สุดผมเคยเจอที่สุดก็คือว่ามีพยายามฆ่าตัวตายมันก็เป็นเหตุเป็นเหตุจากกรณีเราอาจจะคิดว่ามันเรื่องเล็กเดี๋ยวนึกออกว่าบาดแผลทางใจบางทีมันจะหาที่ทำแผลลำบากอะค่ะมันไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วมันก็อาจจะเกิดความท้อแท้จนอยากจะทำอะไรสักอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับบาดแผลทางใจเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราการที่เราเดินเข้าไปหาซัพพอร์ตหรือว่าผู้เชี่ยวชาญไปเลยเพื่อเยียวยาตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้เราเห็นทางที่มันเอื้อแล้วก็เยียวยาเราจริงๆก็ได้แล้วสำหรับคนที่ส่งต่อเพราะเมื่อกี้เราคุยกันว่าการเซ็กซ์ทอร์ชันมันคือการส่งซ้ำพอมันแพร่ไปในอินเทอร์เน็ตได้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยคือการทำซ้ำคนที่บางทีไม่รู้ตัวเนาะได้รับสิ่งเหล่านี้มาจากเพื่อนเป็นคลิปใหม่คลิปที่มันคลิปโป้คลิปเปลือยอะไรแบบเนี้ยมาแล้วก็รู้สึกว่าเออที่ก็ไม่เป็นไรมันดูจงใจนี่อ้าวแฮปปี้นี่ส่งต่อส่งต่อเพราะความไม่เป็นไรเนี่ยครับเพราะความคิดว่าไม่เป็นไรดาวไม่ชอบคำว่าไม่เป็นไรของบ้านเรามากเลยค่ะดิฉันคิดว่าคำนี้ควรจะหมดไปใช่ไม่ตระหนักไม่ตระหนักมันเป็นไรหมดทุกอย่างเลยอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยเราย้อนกลับมาดูว่าสิ่งแรกเลยคือสังคมเราไม่ตระหนักไม่ตระหนักในเรื่องนี้จริงครับสังคมไม่ตระหนักปุ๊บมันก็ส่งผลกลับไปถึงตัวผู้ถูกกระทำว่าเขาจะให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาตัวนี้ไหมใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ตระหนักตั้งแต่แรกเขาอาจจะไปตระหนักในเรื่องของเรื่องสมมุติเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยสิ่งนี้คือมันเป็นมองเห็นว่าคนเนี่ยเป็นวัตถุนะฮะใช่อย่างเงี้ยเป็นการแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกออนไลน์เนี่ยมันก็เหมือนกับทำเหมือนคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งของแล้วก็ค้าไอ้วัตถุสิ่งของกันเนี่ยคือเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างหนึ่ง
นะครับพอสังคมเราไม่ตระหนักปุ๊บเนี่ยตัวของผู้ที่เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกระบวนการของสังคมให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างจริงจังนะมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับนี่ฟังดูเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลฟังดูเหมือนเป็นโครงสร้างทางสังคมว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยเรื่องเล็กๆจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของสังคมเราใช่เพราะเราฟังดูจุดเปลี่ยนที่ทำให้สมมติว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยตัดสินใจทำอะไรแบบนั้นเพราะว่าคิดว่ามันอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้การเห็นว่าร่างกายตัวเองเป็นเหมือนวัตถุไม่ได้มองให้มันลึกซึ้งซึ่งแนวคิดพวกนี้มันควรจะมาตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนสังคมวงกว้างที่ทำงานถ้าเรามีความตระหนักค่ะมันคือการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้เหตุเกิดถูกไหมครับก็จริงถ้าเรามีการตระหนักในทางสังคมเริ่มจากครอบครัวเพื่อนโรงเรียนมีความตระหนักเริ่มจากตัวเราเองก่อนครับเริ่มจากตัวเราเองก่อนผมมองจากอินไซต์ก่อนนะแล้วค่อยไปด้านนอกคือถ้าหากว่าเราเนี่ยเริ่มจากหนึ่งเราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในโซเชียลมีเดียแล้วก็รับรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความไม่ชอบมาพากลเนี่ยพวกเนี้ยมันถูกต้องไหมมันมีเหตุมีผลไหมในการที่คุณจะไปเปิดของลับให้ใครดูอ่ะฮะคือมันไม่มีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณก็ไม่รู้จักแต่คุณจะไปเปิดสัดส่วนเปิดของลับเปิดอะไรให้เขาดูอ่ะทุกวันนี้ผมเวลาทำอะไรผมยังต้องกระมิดกระเมียนนะครับทั้งที่เพื่อนเนี่ยอยู่โรงเรียนร้อยด้วยกันสมัยจบตอนเรียนนักเรียนร้อยเนี่ยเราก็แก้ผ้าอาบน้ำแต่พอจบมาปุ๊บเนี่ยเราไปนอนห้องเดียวเฮ้ยเราไปโตแล้วนะเราจะมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยในทำนองเดียวกันครับเราก็ต้องใช้ความไม่ชอบมาพากลเนี่ยว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรแน่ทำไมเขาต้องทำมันไม่ใช่ปกตินะเนี่ยครับคือความเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้สร้างความตระหนักในตัวเราก่อนเสร็จแล้วเนี่ยในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนขยายออกไปในสังคมอันนี้ถึงจะนำไปสู่ของการป้องกันนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราเข้าไปอยู่ในจุดที่อาจจะกรูมมิ่งอาจจะรู้ตัวได้ยากครับพอเริ่มเท็กซ์ติ้งแล้วเราทำอะไรได้บ้างคะสมมติว่ามีคนมาเหมือนแบบโยนหินถามทางปุ๊บเป็นเท็กซ์ติ้งแบบอุ้ยเราดูแล้วแบบว่าเฮ้ยระดับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ควรจะเท็กซ์แบบนี้ไม่ใช่แนวนี้ไม่ใช่แนวนี้ตอบไปเลยฮะทำไงได้คะไม่ใช่แนวนี้ไม่ใช่แนวนี้เอาอันนี้ไปแจ้งตำรวจได้เลยไหมคะพี่ทำอย่างนี้พี่กำลังส่งข้อความส่งลิงก์ Are you okay EP นี้ไปให้เขาเลยนะคะ ใครส่งมาปุ๊บก็ copy ลิงก์ส่งกลับไปครับกรุณาฟังค่ะดิฉันคิดว่าอันนี้นะครับพี่คุณกำลังจะมีกระบวนการหนึ่ง ที่ผมอาจจะไปเคาะประตูหน้าบ้านคุณก็ได้ อะไรแบบนี้เป็นต้นไปแจ้งตำรวจได้ไหมคะอยากรู้อันนี้คือเขาทำผิดกฎหมายหรือยังคะ sexting อันนั้นเป็นส่วนของหลังเกิดเหตุแล้วนะครับหลังเกิดเหตุคือเขามีการกระทำลงไปแล้วถูกไหมฮะพอ sexting ปุ๊บเนี่ยไม่จู้ว่าเขาแค่แบบว่าเฮ้ยน้องจ๊ะพี่ว่าน้องหน้าตาดีหุ่นต้องดีด้วยแน่เลยน้องกำลังอยากได้มือถือใหม่เอาอย่างนี้ไหมจ๊ะแค่นี้เราสามารถเอาอันนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งตำรวจได้หรือยังคะไปแจ้งได้แจ้งได้ครับแต่ว่าในส่วนของข้อความเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดแต่เราต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างคือตำรวจเวลาให้ตำรวจจับตามองได้ไหมคะเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังใช่ฮะเฝ้าระวังครับนี่คือการเฝ้าระวังทางสังคมที่ดีที่สุดนะฮะคือเราต้องช่วยกันนะครับทั้งแล้วในส่วนของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก็คือว่าไอ้พวกที่แอดเฟนเข้ามาเนี่ยแอดเฟนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ช่างแอดเฟนเข้ามาเคยดูไหมครับว่าเอ้ยโอ้มีคนมาฟอลโล่มีคนมาแอดเฟนเรากลับภูมิใจว่ามีคนมาตามเราหรือเปล่าเนี่ยส่วนเนี้ยนะครับถ้าเราทำเป็นเพจแล้วก็มีคนมาไลฟ์เพจเราเยอะๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะโปรโมทสินค้าโปรโมทแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ควรนะคือในชีวิตจริงเดิมเนี่ยเราจะคอยจัดระดับความสัมพันธ์เช่นคนนี้รู้จักกันมากเพื่อนสนิทเพื่อนธรรมดาเพื่อนร่วมห้องเรายังเห็นแล้วเรายังเลือกว่าถ้าสนิทมากเปิดเผยมากเพราะว่าไว้ใจมาก
แต่พอมันย้ายมาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยดาเข้าใจว่าหลายคนอ่ะไม่รู้ว่าจะประเมินยังไงความที่ว่าเขามากดแอดเฟรนด์เราต้องเป็นเฟรนด์ขนาดไหนหรือเป็นใครก็ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เราปล่อยช่องว่างบางอย่างให้มันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะอะไรที่มันเป็นส่วนตัวเราก็ต้องอยู่ในเรื่องส่วนตัวของเรานะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเซตติ้งแค่ในโซเชียลมีเดียคือในใจของเราเลยในชีวิตประจำวันเลยในชีวิตประจำวันเลยครับอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวก็ควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอะไรที่เราเรื่องงานก็คือเรื่องงานอย่างเงี้ยครับแล้วพอขยับจากตัวเราเองก็คือไปที่ครอบครัวค่ะไปที่พ่อแม่ไปที่เนี่ยคือเรามองว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยควรดูพฤติการการใช้สื่อของเด็กโอ้แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ให้เขาดูหรอกนะคะมันก็ยากค่ะดิฉันใช้เนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่มาส่องก็ปิดหน้าจอแล้วคือจริงๆแล้วทำไงดีจริงๆแล้วเนี่ยครับคำว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดเขาอายุ18ปีเนี่ยเขามีวุฒิภาวะมีสิ่งที่เขาสามารถตัดสินใจได้ในระดับ อุดมศึกษาขึ้นไปเนี่ยครับเพราะว่า18ปีเนี่ยอุดมศึกษานะครับแต่หลังจากนั้นน่ะต่ำลงมาเนี่ย ในบ้านเราอ่ะเรามีกฎเราต้องสร้างกฎเกณฑ์ในบ้านเราเราต้องมีการเขาเรียกว่าการนั่งโต๊ะกลมคุยกันในบ้านเราว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้เราอาจจะใช้อำนาจความเป็นพ่อแม่นะแล้วไปดูได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวผมเองยังไงคะผมเนี่ยมีหลานก็ตอนนี้ก็อายุประมาณ12นะครับหลานผมเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมไลน์คุยกับเพื่อนเล่นเกมด้วยก็เดี๋ยวนี้ใส่หูฟังนะครับเล่นเกมแล้วก็เล่นคุยกันเราก็จะให้เขาเล่นอยู่ในระยะสายตาเราให้อยู่ในสายตาใช่ครับคือเขาใช้ทั้ง Facebook ผมนะฮะในการล็อกอินเล่นเกมแต่เนี้ยทำไมต้องให้อยู่ในสายตา คือเราสร้างกฎเกณฑ์ครับห้ามเล่นกับคนที่ใช้คำหยาบห้ามเนี่ยคือเราสร้างกฎก่อนครับระหว่างครอบครัวคนที่อยู่ในครอบครัวมันคือสังคมย่อยๆที่คุ้มกันโดยกฎคุ้มครองโดยกฎเราต้องมีกฎถ้าเราไม่สร้างกฎขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นระเบียบจริงแต่ว่าพื้นฐานความสัมพันธ์ก็ต้องดีด้วยมีบางบ้านเนี่ยที่อยากจะวางกฎไว้เต็มเลยแล้วลูกก็แหกแหกแหกเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ชอบหน้าพ่อแม่เนี่ยต้องเปิดใจและเข้าใจในสภาพปัญหาจริงคือบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กสมัยเนี่ยพูดปุ๊บเถียงปั๊บแต่เขาเถียงด้วยเหตุผลในความเป็นของเขาเราต้องเข้าใจสภาพปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราทำพยายามพูดคุยกันให้บ่อยแล้วก็ชวนกันพูดคุยถึงพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตเรื่องของการรู้จักคนคือเหมือนโยนเหมือนวิชาแรกๆให้กับเขาหน่อยเล่นเกมได้วันไหนบ้างเคยไหมฮะเคยมีคุยกันไหมเอาวันนี้เนี่ยคุณอยากเล่นเล่นไปเลยตอนสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีเกมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกก็เลยแต่เข้าใจว่าบางบ้านเขาจะบอกเป็นวันไปว่าวันละกี่ชั่วโมงวันนี้โรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไม่ให้เล่นว่าต้องมีการบ้านแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะวันเสาร์อาทิตย์เล่นได้ถึงกี่โมง อย่างเงี้ยครับผมอาจจะคุมไม่ได้ตลอดหรอกแต่ก็จะมีการบอกว่าเลยเวลาแล้วนะนี่คือเราก็เดี๋ยวอีกนิดนึงจบแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยคือเราต้องพยายามที่จะวางข้อตกลงกันไว้ร่วมกันหน่อยอย่าลืมว่าเราสร้างข้อตกลงเราต้องเดินตามข้อตกลงให้ได้ด้วยครับขยับอีกไหมขยับออกไปอีกระดับนอกจากครอบครัวแล้วคือสังคมเป็นในเชิงของสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เด็กที่เจอที่สุดคือในโรงเรียนในโรงเรียนค่ะก็สังคมเพื่อนแล้วก็ทางฝ่ายของครูทางโรงเรียนสังคมในโรงเรียนเนี่ยในส่วนของที่เราอยากให้มีการกระทำมากที่สุดคือเขาเรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนของเรื่องการล่วงละเมิดเด็ก มีไหมคะณปัจจุบันคือในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทางกระทรวงศึกษาคงจะมีวิธีการครับมีระเบียบของนักเรียนกับครูเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยการนำไปสู่กระบวนการที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันยังไม่บรรลุผลเราจะเห็นข่าวได้ว่ามีครูกระทำกับเด็กแต่ครูที่กระทำกับเด็กอย่าลืมครับเรากลับไปดูเรื่อง grooming นะgroomingครูให้ไปช่วยตัดหญ้าให้ไปช่วยที่บ้านมันเป็นกิจกรรมในการศึกษาไหม
ครูให้ไปช่วยบีบนวดสุดท้ายมันเป็นการล่วงละเมิดต่ออย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะมันเป็นมันทุกอย่างมันเป็นมีนับ1 2 3เป็นสเต็ปของมันแต่ตอนเนี้ยทำไมเราไม่มีนโยบายป้องกันการล่วงละเมิดเด็กในสถานศึกษาคือครูเนี่ยจะไปดิเรกตรงกับเด็กไม่ได้ในการติดต่อนอกเวลาเรียนจริงค่ะฮะหมดจ็อบแล้วมีการบ้านก็ทวงการบ้านก็ทวงกับแม่สิฮะแม่จะได้รู้ด้วยอ้าวทำไมไม่ทำการบ้านมัวเล่นเกมอยู่ใช่ไหมนี่เห็นไหมครับวงจรเหล่านี้เราต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมครอบครัวแล้วก็ตัวบุคคลนะครับก็ดีนะคะถ้าสมมุติว่ามันเขย่ามาเป็นโครงสร้างที่กว้างขึ้นเพราะบางทีในโรงเรียนครูก็ดูเหมือนว่าจะมีอำนาจมากอยู่แล้วแล้วบางทีครูขออะไรเด็กในโรงเรียนเด็กเชื่อครูครับเด็กเชื่อครูก็ถูกสอนมาให้เชื่อไงคะแล้วครูไม่ต้องดูแลเวลาเราสมมติผมเนี่ยเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็เชื่อไหมพอตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลน่ะเขาบอกว่าไงรู้ไหมครูบอกว่าทำไม่ได้ครูบอกว่าทำไม่ได้ซึ่งเราอ๋อที่เราทำเนี่ยครูเขาบอกน้องครูเขาบอกน้องว่าห้ามทำนะอย่างเงี้ยเราศึกษาเรียนรู้กับตัวเขาคือพ่อแม่เนี่ยเราบางทีเราไปดูเรื่องอื่นมากเกินโดยลืมมองว่าคนในครอบครัวเราเองนะครับพอนี่คือวิธีป้องกันเนาะคือเรื่องจัดการตัวเองก่อนถัดมาเป็นครอบครัวคือสร้างความตระหนักในครอบครัวแล้วก็ความสร้างความตระหนักในโครงสร้างสังคมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายนโยบายในนโยบายป้องกันการล่วงละเมิดเด็กในสถานศึกษาในสถานศึกษาผมอยากให้ส่วนนี้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆถ้ามีมันก็น่าจะสามารถช่วยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้น้อยลงถ้าแบบขยับมันไปทั้งแพรเลยเดี๋ยวว่าวันนี้เราได้รู้จักสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นคือ Sextortion เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ออนไลน์ที่เราทุกคนคุ้นเคยจนกลายจะเป็นพื้นที่ชีวิตในแต่ละวันไปหมดแล้วถ้าเราไม่ไตร่ตรองดีๆถ้าเราไม่ค่อยๆสังเกตดีๆบางทีถ้าเราหลุดลงไปในกระบวนการนี้ก็อยากให้รู้ว่าอ่ะมันมีจุดที่เราจะถอยออกมาได้นะมีจุดที่เราควรจะเอ๊ะได้นะมีจุดที่เราควรจะเดินไปถามคนในครอบครัวถามเพื่อนก่อนก็ได้นะว่าเอ๊ะอันนี้ควรจะไปต่อไหมแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญหล่นลงไปในความเป็นเหยื่อแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้รู้ว่าบางทีเราขอซัพพอร์ตได้ขอซัพพอร์ตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจขอซัพพอร์ตทางด้านจิตใจเพื่อจะได้ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ยากๆนี้ไปแล้วก็สำหรับคนที่สัมผัสได้ว่าเออเรื่องพวกนี้ไกลตัวมากเลยแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ส่งต่อโดยที่คิดว่าก็คงไม่เป็นอะไรครับก็หยุดเบรกแล้วเขาไปแจ้งความได้ไหมคะถ้าสมมติคนนั้นแหละควรจะไปแจ้งความคือกระบวนการหากเกิดเหตุขึ้นนะครับอันนี้คือตะกี้เราคุยกันเรื่องการป้องกันค่ะตอนนี้ถ้าเกิดมันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาทำยังไงนะครับก็สิ่งแรกเลยคือตัวของตัวน้องเองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าน้องต้องปรึกษาคนที่น้องไว้ใจคนที่น้องเข้าคนที่น้องคิดว่าเข้าใจคือใครครับก็คือพ่อแม่พ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช่ไหมครับพอแล้วกระบวนการในสังคมก็คือว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยเปิดใจและเข้าใจสภาพปัญหาถ้าลูกมาอย่าเพิ่งด่านะคะก็คือพอเข้าใจสภาพปัญหาปุ๊บเนี่ยก็นำไปสู่กระบวนการที่เราจะแก้ไขโดยใช้กฎหมายใช้กฎหมายในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็คือมาแจ้งตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มีถ้าเกิดเป็นเคสซึ่งคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราก็มีตัวของคณะทำงานแล้วก็มีเพจไทยแขกของเรานะ TICAC เนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามก็ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับเราก็จะมีคนตอบคำถามให้หาผู้เชี่ยวชาญเด้อค่ะเพราะเรานึกออกหลายคนอ่ะพอเกิดขึ้นแล้วจะเก็บเอาไว้กับตัวเพราะกังวลว่า1นำไปบอกพ่อแม่ตอบสนองด้วยกันตำหนิด่าว่ามันก็เกิดการสะเทือนใจซ้ำซ้อนไปบอกเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องจริงจังแถมอาจจะขยี้เข้าไปหรือบางทีบูลลี่ซ้ำหรือบางทีเข้าไปหาเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะเจอสมมติไม่ได้เป็นหน่วยที่เชี่ยวชาญโดยตรงเนี้ยอาจจะเจอการสื่อสารบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่า
โดนแซวกลับไม่น่ามาเลยอุตส่าห์มาพึ่งก็ยังโดนแบบนี้เรานึกออกมันจะมีความกลัวเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขามีการเทรนนิ่งฝึกฝนเพื่อจะประคับประคองทั้งตัวเราจิตใจเราแล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็บางทีมันความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวหาทางแก้กันไปเป็นในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ใช่เฉพาะกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวมันมีกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาจนถึงสุดท้ายก็นำผู้กระทำความผิดลงโทษแล้วตัวของเหยื่อได้รับการฟื้นฟูการบำบัดการเยียวยาจนกลับคืนสู่สังคมใช่เราคิดว่าทั้งสองปาร์ตี้อะค่ะก็การที่เราหยุดกระบวนการเหล่านี้ได้ไวเขาทั้งสองฝั่งเลยทั้งคนผู้ที่เป็นผู้ล่าแล้วก็คนที่ถูกล่าจะได้รับซัพพอร์ตทางใจเพราะว่าการที่ผู้ล่าเริ่มทำแบบนั้นมันก็คงมีสาเหตุอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาก็เลยเลือกวิธีแบบนี้เพื่อจะมาตอบสนองความต้องการลึกๆของเขาซึ่งวิธีที่เขาเลือกมันไม่เวิร์กมันเบียดเบียนคนอื่นมันทำลายชีวิตคนอื่นแล้วทำลายชีวิตตัวเขาเองเราควรจะตัดกระบวนการนี้แล้วพาเขาไปเยียวยาบำบัดให้เจอวิธีการเยียวยาที่มันเฮลตี้ต่อเขาและสังคมผู้ที่เป็นเหยื่อเองก็เช่นกันเมื่อเกิดขึ้นแต่ชีวิตเรายังเหลือเราก็ต้องการการเยียวยาอายุโอเค EP นี้สามารถฟันธงได้เลยค่ะว่าไปพบผู้เชี่ยวชาญไม่ควรเก็บไว้คนเดียวถ้าเราอยู่ในกระบวนการนี้ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears